สารรัฐรักทั่วทุกที่สามสามความสามัคคีผูกมิตรไมตรีต่างชาติทั่วไปงานศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ประจำน้อมนำชาวไทยสร้างความรักชาติความมั่นคงภายในประชาสุขใจได้ฟังรายการจากสวท.อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางสถานีเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็วพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวลำปางให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่420ถนนพหลโยธินตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันมีนางสาวเดือนอินตะเป็นผู้อำนวยการสถานีช่างเทคนิคประกอบด้วยนายประสานทิมทองนายแหลมเพชรนันตาแสงนายอิทธิพลปวงจันทร์นายภูพิงพงศิริแสนและว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์วรรณวารีสำหรับผู้ประกาศประกอบด้วยนางกาญจนาอินทานายอมริศจานุวีนางอัชราพรปวงจันทร์และนางสาวชุติการเหล่าชัยค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณเยธรรมานัปปชานันติสัญญาโมติธโมติจะเตสุสุตตปะมาเทสุอหังชักขามิเดวเตข้าพเจ้าตื่นอยู่ในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่ด้วยความประมาทไม่รู้ทั่วถึงธรรมะสองประการคือสัญญมะและธรรมะข้าพเจ้าหลับอยู่ในระหว่างพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ละราคะโทสะและอวิชชาตื่นอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้หลับในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้ตื่นอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตื่นในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่อย่างนี้หนึ่งเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรียินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินการมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำ
ในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเรามาฝึกทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้สงบลงด้วยการสำรวมระวังด้วยการข่มบังคับใจการสำรวมระวังคือสัญญมะการข่มบังคับใจคือธรรมะเริ่มต้นด้วยการมาตั้งสติของเราขึ้นก่อนท่านผู้ฟังจิตใจของเรามันมีช่องทางไปอยู่ถ้าเราไม่สำรวมระวังไม่รู้จักการข่มบังคับใจมันจะไหลไปตามกระแสท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับสัตว์หกชนิดเขาเอาเชือกไปผูกมันเอาไว้ไล่มาตั้งแต่นกที่บินขึ้นฟ้าได้มาถึงสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงเอาแต่ละตัวละตัวมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นก็มาผูกรวมกันไว้ตรงกลางสัตว์ทั้งห้าชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยที่เที่ยวที่อยู่ของมันของมันนกมันก็จะบินขึ้นฟ้าด้วยความที่มันอยู่สูงอยู่ไกลมองเห็นสิ่งต่างๆได้ก็จึงเอานกนั้นเปรียบเหมือนกับดวงตาที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆจากที่ไกลเหมือนนกบินขึ้นฟ้าตาก็จะต้องไปเห็นรูปหรือสุนัขบ้านสุนัขบ้านนั้นเวลามันได้ยินเสียงเจ้าของเรียกชื่อของมันมันก็จะรีบวิ่งกลับเข้าไปสู่หมู่บ้านทันทีจะมีความคุ้นเคยกับมนุษย์รู้ถึงภาษาสัญญาณคำพูดคำเรียกได้ก็จึงเอาสุนัขบ้านเปรียบเทียบไว้กับหูที่จะต้องไปได้ยินเสียงเท่านั้นเหมือนสุนัขบ้านจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เอาสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนั้นจะไม่คุ้นเคยกับคนแต่ว่าจมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพกลิ่นสัตว์ตายที่ไหนมันก็จะไปที่ป่าช้าแห่งนั้นไปที่ซากนั้นแล้วก็กินไปที่ป่าช้านั่นเองก็จึงเอาสุนัขจิ้งจอกเปรียบเทียบไว้กับจมูกว่าจมูกนั้นก็รับรู้กลิ่นได้อย่างดีแต่จะไม่ใช่เสียงจะไม่ใช่ภาพส่วนจระเข้มันก็จะลงน้ำจระเข้เนี่ยลิ้นมันแค่นิดเดียวองคุลีเดียวคือจะเรียกว่าไม่มีลิ้นก็ได้หรือบางพันลิ้นมันก็แนบไปกันกับเพดานของมันเวลามันจะกินอะไรมันไม่ได้ต้องใช้ลิ้นทุกอย่างเข้าไปก็กลืนเลยเพราะมันมีระบบการย่อยที่ดีมากก็จึงเอาจระเข้เปรียบไว้กับลิ้นที่เมื่อลิ้นโดนรสอาหารอันใดอันใดมันก็รับรู้รสของสิ่งนั้นทันทีทันทีเหมือนกับจระเข้ที่โยนอะไรให้มันก็งับกินทันทีซึ่งมันมักจะลงน้ำส่วนงูก็จะต้องไปสู่จอมปลวกเนื่องจากว่ามันไม่มีขาและตัวมันก็ยาวๆเวลามันจะป้องกันภัยมันก็ต้องหาที่ที่จะซุกที่ที่จะซ่อนให้เข้ามาได้ทางเดียวมันก็จึงมักจะไปจอมปลวกไม่มีขาเวลาไปไหนก็ไปด้วยตัวคือไปด้วยกายของมันก็จึงเอางูเปรียบไว้กับกายว่ากายนั้นจะรับรู้สิ่งที่เป็นความร้อนความเย็นเป็นความหยาบเป็นความนุ่มเป็นความแข็งเหมือนงูที่จะไปสู่จอมปลวกเป็นรูเป็นช่องที่มันจะเลื้อยไปได้ด้วยกายของมันส่วนลิงมันไม่อยู่นิ่งเวลามันไปไหนในป่ามันก็จะโหนตัวไปจึงเอาเปรียบไว้กับใจของเราที่ใจของเรานั้นเป็นที่เกิดขึ้นเป็นที่ดับไปของธรรมารมณ์ความคิดต่างๆเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เราก็ไปคิดเรื่องนั้นเราก็ไปคิดเรื่องโน้นเหมือนลิงโหนตัวไปในป่า
จึงเอาลิงเปรียบไว้กับใจที่ใจนั้นจะเป็นผู้ที่รับรู้ธรรมารมณ์เกิดขึ้นในใจของเรานี้เอาสัตว์หกชนิดผูกไว้ด้วยเชือกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายของมันมาผูกรวมกันเอาไว้เป็นปมสัตว์ตัวไหนที่มีกำลังมากกว่าก็จะดึงสัตว์ตัวอื่นไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของเขาของเขาคือมันไม่ได้จะไปทางเดียวกันแน่นอนท่านผู้ฟังจะมาประชุมตกลงกันว่าโอเคพวกเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปป่าช้ากันก่อนนะโอเคจระเข้ก็ไปป่าช้าโอเคงูก็ไปป่าช้าโอเคแล้วนกจะไปป่าช้าเนี่ยเหรอมันไม่น่าใช่นะแต่สุนัขจิ้งจอกเนี่ยชอบมันไม่ได้จะมาประชุมกันนะว่าโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราไปลงน้ำลิงเนี่ยนะจะลงน้ำเนี่ยนะไม่นะมันไม่ได้จะมาประชุมตกลงกันคือมันของใครของมันไม่ได้จะเข้าใจกันเป็นของเขาของเขาตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็ลากตัวอื่นทูลู่ทูกลางไปละเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังเราจะมาแบ่งว่าลิ้นเดี๋ยวตอนนี้คุณรับรู้รสก่อนนะแล้วก็ค่อยต่อไปมาได้ยินเสียงสักหน่อยหนึ่งลิ้นมันไม่แคร์เลยตัวฝังลิ้นที่ไหนจะไปรับเสียงได้หรือคุณจะเปิดหูออกมาข้างในหูมีตารับแสงเหรอไม่ได้มันเฉพาะของเขาหูต้องรับเสียงลิ้นต้องรับรู้รสจมูกก็ไปหากลิ่นเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนี้ไม่ได้จะมาแบ่งกันตกลงกันได้ยังไงความคิดนึกอะไรต่างมันก็วุ่นวายเกิดขึ้นเต็มไปหมดนั่นคือในช่องทางใจดูดีจะให้จระเข้ไปปีนขึ้นต้นไม้หรอเหมือนลิงนะมันก็ไม่ใช่ปะทุกสิ่งทุกอย่างมันมารุมมาตุ้มอยู่ในใจของเราเนี่ยขึ้นลงถูกลากถูลู่ถูกลางไปถ้าเราไม่มีการสำรวมระวังไม่มีการข่มบังคับใจมันจะลำบากท่านผู้ฟังจะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความลำบากอย่างมากลำบากในหมายถึงคือทุกข์มากทุกข์ใจด้วยทุกข์กายด้วยทุกข์เรื่องลูกด้วยทุกข์เรื่องผัวด้วยทุกข์เรื่องเมียด้วยทุกข์เรื่องพ่อแม่ด้วยทุกข์เรื่องงานด้วยทุกข์เรื่องครูบาอาจารย์ด้วยทุกข์เรื่องการเมืองด้วยทุกข์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยทุกข์เรื่องคนนั้นทุกข์เรื่องคนนี้ทุกข์เรื่องโอ้ที่ป้าถาไปหมดวุ่นวายไงไม่สงบฟุ้งซ่านสะเพเหระไปหมดหาสาระแก่นสารตรงไหนจิตใจเราจะไม่สงบท่านผู้ฟังอย่าทำอย่างนั้นให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีจะหลับก็หลับดีๆจะตื่นก็ตื่นให้ดีพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังเดินจงกรมอยู่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไม่ได้เดินตอนกลางวันด้วยนะเพราะว่าตอนกลางวันนี่ทำงานมาเดินตอนกลางคืนตอนกลางคืนทั้งคืนน่ะเดินระหว่างชั่วยามก็นั่งเบรกซะหน่อยเอา6โมงถึง4ทุ่มเดิน4ทุ่ม3ทุ่มก็อาบน้ำซะหน่อยเบรกซะหน่อยมานั่งบ้างสุดท้าย4ทุ่มลุกขึ้นเดินอีกเดินจนถึงตีหนึ่งตีสองเมื่อยเหนื่อยก็นั่งนั่งสักพักหนึ่งหายเมื่อยก็ลุกขึ้นเดินอีกจากตีสองตีสามเดินถึงตีสี่ตีห้าเมื่อยก็นั่งลงเป็นอย่างนี้ทั้งคืนจนกระทั่งเทวดาเนี่ยมาถามว่านี่ท่านทำอะไรทำไมท่านไม่ดูฉังหลับจากนอนมันตื่นอยู่ไม่หลับไม่นอนทำไมอย่างผู้ฟังทุกวันทุกวันตื่นมาในยามสุดท้ายของราตรีนี่คือตื่นแล้วนะก่อนหน้าที่ตื่นก็หลับอยู่นั่นแหละไอ้ตอนหลับก็ให้ตื่นตอนตื่นก็อย่าหลับไอ้ตอนตื่นหลับยังไงก็อย่างที่ว่ามาเนี่ยแหละทุกฝั่งว่าตื่นอยู่ตาเนี่ยเห็นภาพอยู่
หูได้ยินเสียงอยู่จมูกดมกลิ่นได้อยู่เดินไปมาต่างๆที่นั่นที่นี่พูดคุยกับผู้คนทำงานต่างๆนี่คือตื่นอยู่แต่ตื่นแล้วหลับนี่หมายความไปตามกระแสไงท่านฟังไม่ได้ตื่นขึ้นจากกระแสของราคะโทสะโมหะไม่ได้ตื่นขึ้นจากกระแสของตัณหาที่มันพัดวุ่นวุ่นให้เราสุขไปตามให้เราทุกข์ไปตามเสียงผ่านทางหูแต่มีกลิ่นผ่านทางจมูกเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็จะทุกข์ไปตามการไปตามนั้นน่ะคือยังไม่ตื่นตื่นอยู่แต่ไม่ตื่นอย่างนี้ก็ต้องวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่สงบจิปาถะนั่นนี่ทุกทางทุกที่ทุกสถานไปกับทุกคนพัดมาซ้ายไปขวาพัดมาหน้าไปหลังพัดมาเหนือไปใต้พัดมาตะวันออกไปตะวันตกพัดไปทุกที่ทุกทางหรือว่าถ้าหลับอยู่ใช่ป่ะสกิดก็ไม่รู้ตัวนอนอยู่บนเตียงแต่เอ็นหลับอยู่เนี่ยดันตื่นตื่นหมายความว่าไงหมายความว่าหลับก็ไม่สนิทฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะก่อนนอนเนี่ยโอ้อยากได้สิ่งนี้วันนี้ใกล้หวยออกนอนไปหลับอยู่ก็จริงอะแต่ฝันนะว่าเอาจะถูกหวยนะนี่จะเอาไปซื้ออันนี้จะจ่ายอันนี้แล้วก็จะไปเที่ยวที่นี่ฝันนอนเนี่ยฝันบางคนเนี่ยฝันกลางวันด้วยซ้ำที่ตื่นอยู่แล้วมันหลับแล้วมันก็ฝันกลางวันนึกฟุ้งซ่านนั่นนี่หรือถ้านอนหลับอยู่แต่จิตใจเนี่ยด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะนอนอยู่กับฝันก็คือมันไม่หลับไงหลับอยู่แต่ไม่หลับตื่นอยู่แต่ก็ไม่ตื่นนั่นเพราะว่าหลับอยู่ไม่หลับด้วยราคะโทสะโมหะตื่นอยู่ไม่ตื่นด้วยการไม่สำรวมระวังไม่มีการกลมบังคับใจจิตใจเราจะฟุ้งซ่านฟังนอนก็ไม่ได้นอนตื่นก็ทำอะไรฟุ้งซ่านไปจิตใจไม่สงบไม่ได้ไม่ดีเอาใหม่เรามาเริ่มตั้งสติกันใหม่ท่านผู้ฟังเราจะให้ตื่นของเราคือตื่นอยู่จริงๆไม่หลับหลับอยู่นี่ให้มันแบบจิตมันสงบไม่ตื่นให้ได้รับการพักผ่อนทำยังไงในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีอย่างนี้เรามาตั้งสติขึ้นคราวนี้เรามานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคาถาที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเยธรรมังนัปปชานันติเป็นคาถาที่นู้นตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้ธรรมยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาสันติวรบทหาอยู่ตอนกลางคืนก็ไม่นอนหาอยู่ตามทางจงกรมอยู่ตรงไหนสะสมบารมีมาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในกรณีว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พิติปิโสพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปักว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคืออรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสปักว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธให้เราตั้งคำว่าพุทโธไว้ในใจมาจากอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธเป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังในบางนัยยะจะหมายถึงอรหันต์สัมมาสัมพุทโธบางนัยยะก็จะหมายถึงปัจเจกพุทโธบางนัยยะก็จะหมายถึงอนุพุทโธเราไม่ต้องเฉพาะเจาะจงอะไรมากเราเอาพุทโธเฉยๆความหมายที่เราต้องการนั้นคือให้ตื่นพุทโธนั้นคือความตื่นพุทโธนั้นคือความรู้พุทโธคือความเบิกบานจะให้จิตใจของเรานั้นมันไม่วุ่นวาย
ให้จิตใจของเรามันสงบวันนี้เรามาเจริญพุทธานุสตินึกคำว่าพุทโธตั้งคำว่าพุทโธระลึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจของเราคือบริเวณท่ามกลางอกเหมือนเวลาที่เราจะไปหาใครสักคนใดคนหนึ่งไม่เคยเห็นเขาหรอกได้ยินแต่ชื่อดียังรู้จักชื่อนะรู้จักชื่อมันยังไปหากันได้แต่ว่ามันจะประหลาดนะถ้าไม่รู้จักชื่อแล้วก็ไม่รู้จักหน้าแต่ว่าก็จะเดินทางไปหาแบกสัมภาระไปหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆไปเขาถามว่าจะไปไหนไปหาคนเราจะไปที่ไหนยังไม่รู้เอาแล้วเขาชื่ออะไรรู้ไหมก็นั่นน่ะสิยังไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วจะติดต่อใครเนี่ยก็ไม่รู้ล่ะเดินทางไปก่อนแล้วจะไปไหนล่ะก็ยังไม่รู้ล่ะเอาแล้วมันจะหาเจอไหมนี่มันจะเป็นบ้านะแต่ไปอย่างนั้นเราจะหานิพพานใครที่จะเคยไปนิพพานมาแล้วล่ะคนไปก็ไม่ได้กลับมาบอกเนาะมีพระพุทธเจ้านี่แหละที่ว่าไปมาแล้วแล้วกลับมาบอกว่านี่นะทางนี้โอเคเราก็ตามทางนี้ไปเราจะให้จิตของเราตื่นเราก็เอาการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเอาคุณของพระพุทธเจ้านี่แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นโดยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ได้ว่าเอาตรงคำพุทโธนั้นฟังแต่คุณของพุทโธต่างหากที่เราต้องการซึ่งถ้าเรามีคุณของพุทโธจริงๆอ่ะโอ้ยเราตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมไปนานแล้วแต่มันยังมีไม่เต็มที่ยังไม่มีไงจะให้มีในสิ่งที่เรายังไม่มีอย่างน้อยรู้ชื่อเขาไว้ก่อนเหมือนคนจะไปตามหาคนคนหนึ่งเอาเขาถามว่าคุณเก็บข้าวของไปไหนเนี่ยจะไปหาคนแล้วเขาชื่ออะไรรู้ไหมรู้เขาชื่อนี้เขาอยู่ที่หมู่บ้านไหนคุณรู้ไหมรู้อยู่หมู่บ้านนั้นแล้วตอนนี้คุณเดินทางจะไปไหนคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปหมู่บ้านนั้นก่อนแล้วค่อยไปหมู่บ้านโน้นโอเคขอให้โชคดีนะเรานี่เขารู้ทางไปไงเหมือนกันนะเราจะไปนิพพานใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปตามทางทางนี้คือสติปัฏฐาน4เอามาสัตว์6ชนิดแทนที่ว่าจะให้ผูกกันเอาไว้เป็นปมให้มาผูกไว้กับเสาเกินสำหรับเสาคือสติสติอยู่ตรงไหนสติมันไม่ได้เป็นตัวนะทุกฝั่งมันไม่ได้เป็นก้อนมันเป็นน้ำสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้อย่างเช่นว่าถ้าเรานึกถึงว่าเอ้ยเราเก็บกุญแจไว้ที่ไหนระลึกได้ว่าเมื่อวานไปทำอะไรมาระลึกได้ว่าพรุ่งนี้วางแผนไว้ว่าจะกินอันนี้อนาคตก็ได้อดีตก็ได้หรือเรานึกถึงหน้าลูกหน้าพ่อหน้าแม่หน้าคนนั้นการนึกได้ระลึกได้นั้นนั่นน่ะคือสติสติคือการระลึกได้ทีนี้สิ่งที่เราไประลึกเราไปนึกถึงเนี่ยท่านฟังมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกมาด้วยกับสิ่งนั้นเสมอสิ่งที่มีอารมณ์ความรู้สึกติดมาจิตเราไประลึกถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะมากลุ่มรุมห่อหุ้มจิตของเราเช่นถ้าเรานึกถึงหน้าลูกแล้วเกิดว่าลูกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีปัญหาเรื่องชู้สาวมีปัญหาเรื่องการเรียนความกังวลอารมณ์ที่มากับบุคคลนั้นก็จะเข้ามากลุ่มรุมเนื่องด้วยกับจิตของเราทันทีจิตก็จะมีอารมณ์ไปในลักษณะนั้นว่ากังวลกลุ่มใจอึดอัดขัดข้องต่างๆนั่นนี่คิดถึงระลึกถึงบางเรื่องแล้วมันก็หนักเขาก็จะรู้ว่าหนักใจคิดถึงบางคนบางที่แล้วมันก็ยุ่งเขาก็จึงเรียกว่ายุ่งใจข้อนี้ก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปนึกถึงคิดถึงระลึกถึงได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกข้อแล้วมันก็จะดีหมดทุกส่วนทุกอย่างทุกประเด็น
โอ้ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะคิดบางเรื่องก็กลุ้มใจคิดบางเรื่องก็สบายใจทำยังไงเอาพุทโธซะไม่ต้องเอาเยอะคือมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องเอายากเอาง่ายๆเอาพุทโธซะเพราะว่าต่อให้เรานึกถึงพุทโธนะอย่างอื่นมันก็ยังมาด้วยอยู่ดีเอาเรื่องที่เรากลุ้มใจทำไมมันจะไม่มาเรานึกถึงพุทโธเรื่องอื่นๆมันก็ยังมาอีกตามรังควานไปเอามาเอาเชือกมาเอาปลายเชือกมาเอามาผูกไว้กับเสาเสานี่ต้องเป็นเสาที่แน่นเสาที่ลึกเสาที่มั่นคงเอาปลายเชือกมาผูกไว้กับเสาผูกให้แน่นด้วยเงื่อนที่ถูกต้องด้วยเชือกที่เหนียวสัตว์6ชนิดมันจะพยายามกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของเขานะดึงไปดูมันไปไม่ได้นะเชือกตึงอยู่ก็จริงแต่มันเหนียวเสาได้รับแรงดึงอยู่ก็จริงแต่ก็มั่นคงจะดึงยังไงเชือกก็ไม่ขาดเสาก็ไม่ล้มทั้งเชือกและเสาได้รับแรงดึงแต่ก็ไม่ไปไหนนี่เปรียบเป็นอุปมากับอุปมาคือสติของเราบวังให้เราใช้พุทโธเป็นเครื่องมือให้เกิดสติสติเปรียบเหมือนกับเสาเครื่องมือมีหลายอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติหรือที่เราจะใกล้กรวยหมวดธรรมะอันใดอันหนึ่งนั่นก็เป็นธรรมานุสติแต่หมวดธรรมะที่เราใกล้กรวยนั้นเป็นเรื่องของกายก็เป็นกายคตาสติหรือเมื่อที่เราก็นึกถึงความดีของเราที่เราเคยทำมานั่นก็เป็นศีลานุสตินึกถึงบุพการีครูบาอาจารย์คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบรรพบุรุษที่ท่านล่วงลับไปความดีของท่านมีอย่างนี้อย่างนี้นั่นก็เป็นเทวตานุสติในที่นี้เรามาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้คุณของพระพุทธเจ้าที่มีหลากหลายอย่างมารวมลงอยู่ในคำว่าพุทโธแล้วเอาคุณในข้อพุทโธนี้มาประดิษฐานตั้งไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นโดยการมานึกถึงกรรมาพุทโธพุทโธความระลึกความนึกถึงได้นั้นคือสติใช้พุทโธเป็นเครื่องมือให้เกิดสติสติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนสติเปรียบเหมือนเสาหลักที่พอเราระลึกถึงพุทโธใช่ไหมความระลึกได้คือสติใช่ป่ะใครมาระลึกจิตของเราไงจิตของเรามาระลึกถึงในขณะที่จิตของเรามาระลึกถึงเหมือนเสาตั้งไว้เหมือนเชือกผูกไว้นกมันจะบินไปงูมันจะเลื้อยไปจระเข้มันจะดำลงไปเหมือนกันนะในขณะที่จิตของเรามาระลึกนึกถึงอยู่กับพุทโธใช่ป่ะมีสติไว้แล้วเนี่ยจิตก็จะไปรับรู้เสียงผ่านทางหูได้จิตก็ยังสามารถรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกได้จิตก็ยังสามารถรับรู้ความคิดนึกผ่านทางช่องทางใจได้ด้วยนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังในขณะที่เรามาระลึกนึกถึงอยู่กับพุทโธใช่ปะความระลึกได้นั้นคือสติเหมือนกับเสาในขณะที่เสาตั้งปักอยู่ผูกเชือกไว้อยู่สุนัขบ้านได้ยินเสียงเจ้าของเรียกมันก็วิ่งไปโอ้โหแต่มันไปไม่ได้เชือกก็ตึงเสาก็ได้รับแรงดึงเหมือนกันว่าในขณะที่เรานึกถึงพุทโธอยู่ถ้าเกิดมีกลิ่นผ่านทางจมูกใครมาระลึกถึงนะจิตไงในขณะที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับพุทโธใช่ปะถ้ามีกลิ่นผ่านมาทางจมูกเดี๋ยวมันได้รับรู้ด้วยจิตนะจิตก็มีการรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกจิตก็มีการรับรู้ความคิดนึกผ่านในช่องทางใจในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่นั่นแหละให้ฉันนึกพุทโธหรือฉันคิดเรื่องอะไรนะก็ในขณะที่คุณระลึกนึกถึงพุทโธนั่นคือสติใช่ป่ะถ้าเกิดมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆผ่านมาไงมีความคิดเรื่องคนนั้น
เรื่องคนนี้เรื่องคนโน้นเรื่องเหตุการณ์นั่นนี่นอนผ่านมาในขณะที่เราก็นึกถึงว่าอยู่กับพุทโธนี่แหละถ้าเราเอาตรงความระลึกได้นั้นอยู่กับพุทโธนั้นความระลึกได้นั้นคือสติเครื่องมือที่เราใช้ให้เกิดความระลึกแบบนี้เราจึงเรียกว่าพุทธานุสติแต่มันก็มีสิ่งอื่นแทรกมาไงมาแน่นอนผู้ฟังมาแน่นอนเพราะว่าช่องทางเนี่ยมันไม่ได้มีอันเดียวแล้วในแต่ละช่องทางมันก็ไม่ได้มีอย่างเดียวมีตั้ง6ช่องทางแต่ละช่องทางก็ยังมีอีกหลายอย่างเช่นถ้าช่องทางตามีแสงแสงไม่ได้มีแสงเดียวท่านผู้ฟังสีแดงสีเขียวสีเขียวก็ไม่ได้มีสีเดียวยังมีเขียวขี้ม้าเขียวเหลืองเขียวแดงเขียวใบไม้โอ้หลายอย่างความคิดนึกก็ช่องทางเดียวนั่นแหละคือช่องทางใจแต่มันไม่ได้มาอย่างเดียวในช่องทางใจยังมีความคิดติดก็จะแบ่งไปอีกเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันเรื่องคนนั้นคนนี้คนนอนความคิดที่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังมีอารมณ์ความรู้สึกอีกยังจะมีเรื่องที่เป็นสังขารการปรุงแต่งอีกอยู่ในช่องทางใจสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์มีหลายอย่างสิ่งที่เป็นเสียงมีหลายอย่างสิ่งที่เป็นรูปมีหลายอย่างในแต่ละหลายหลายอย่างหลายหลายอย่างแยกกันได้เป็น6ช่องทางมาลุ่มมาตุ้มกันดึงจิตของเราไปนี่แหละทุกอย่างก็จะมารวมลงเข้าสู่ใจด้วยถ้าในช่องทางใจของเราไม่มีการจัดระเบียบไม่มีการข่มบังคับไม่มีการสำรวมระวังมันจะวุ่นวายมากไม่มีการจัดระเบียบการจราจรเป็นยังไงรถติดโอ้โถสี่แยกนี่วุ่นวายคนนั้นจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำยังไงเขาจึงต้องมีนิมิตคือกฎหมายเป็นไฟเขียวไฟแดงไงไฟเขียวไฟแดงจึงเป็นนิมิตเอาฝั่งนี้หยุดฝั่งนี้ไปให้เวลาเท่านี้พอนะรีบๆไปแล้วก็หยุดจ้าเป็นเครื่องหมายบ่งบอกตามช่องทางต่างๆเช่นเดียวกันนะทุกฟังในช่องทางใจจะจัดระเบียบได้ต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่สติจึงต้องเป็นที่แล่นไปสู่กองใจในช่องทางใจต้องมีสติตั้งขึ้นเอาไว้สติจะอยู่ตรงไหนเอาเครื่องมือมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้เราใช้พุทธานุสติเอาตรงนี้เป็นหลักนึกถึงพุทโธไปก่อนตรงอื่นที่ถ้าเราจะไปนึกถึงมันเป็นสติไหมใช่อยู่แต่เราไม่เอาเป็นหลักเอาไว้ก่อนใช่บางทีเราไปนึกถึงเรื่องธรรมะบ้างเรื่องลมหายใจบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่ทุกอย่างเป็นสติได้หมดอ่ะในที่นี้เรามาฝึกชนิดที่เป็นรูปแบบเอาสักอันหนึ่งก่อนคือถ้าคนทำชำนาญแล้วอันไหนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่นะเวลาท่านคิดถึงเรื่องไม่ดีนะเรื่องความไม่ดีของคนนั้นคนนี้ท่านตั้งสติไว้นี่จิตมันไม่ได้ไปกลุ่มรุมถูกห่อหุ้มด้วยอารมณ์ตามความคิดเหล่านั้นเพราะสติมันตั้งไว้แล้วเลยไม่ได้ว่าจะต้องมาใช้เครื่องมืออะไรคือความชำนาญท่านมีสูงใช้เครื่องมืออะไรมันได้หมดในเบื้องต้นนี้เราใช้พุทโธนึกถึงพุทโธแล้วความระลึกได้นั้นคือสติเห็นไหมอธิบายมายืดยาวเนี่ยทุกฝั่งเพื่อที่จะแยกแยะให้เห็นให้เริ่มรู้จักมีการแยกแยะได้ว่าโอ้ในหลายๆอย่างที่มีในช่องทางใจเนี่ยนะเราเอาตรงการระลึกถึงพุทโธเนี่ยเอาตรงนี้เป็นหลักเอาเป็นหลักความระลึกได้นั้นคือสติในขณะที่เอาตรงนี้เป็นหลักแล้วอย่างอื่นมีไหมฟันธงให้ว่ามีมันมาแน่นอนเสียงบ้างรูปบ้างไม่ต้องเอาเสียงเอารูปอะไรหรอกเอาในช่องทางใจนั่นแหละความคิดนึกต่างๆมันมีแน่พอมาแล้วไงนะถ้าจิตเรามาระลึกคือมีสติกับเครื่องมือที่เราใช้คือพุทโธจิตเรามาระลึกถึงพุทโธใช่ปะความระลึกได้นั่นคือสติจิตเราน้อมไปทางไหนตั้งฟังสิ่งนั้นจะมีพลังสติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติ
จิตเราไปทางไหนอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งนั้นมันก็จะมาเนื่องกันกับจิตนี่แหละจึงเป็นลักษณะที่ว่ามันตรีตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จึงมีพลังแต่ถ้าเราจะคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เราก็จะกลุ้มใจบ้างกังวลใจบ้างเพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันมาเนื่องกับจิตเราไม่คิดถึงทางนั้นเราไม่คิดถึงพุทโธปุ๊บสิ่งที่มาพร้อมกับพุทโธคือสติสติก็มาเนื่องกันกับจิตจิตก็ได้รับการรักษาด้วยสติไงสนใจคำนี้สติก็รักษาจิตเพราะว่าจิตเรามาระลึกนึกถึงพุทโธไว้นึกไปทางไหนจิตน้อมไปทางนั้นจิตน้อมไปทางไหนสิ่งที่เนื่องมากับนั้นมันก็เนื่องกันเข้าไปกับจิตสติมันเนื่องมากันกับพุทโธสติก็มารักษาจิตไงรักษาจิตไว้ในขณะที่สติรักษาจิตเหมือนเอาปลายเชือกมาผูกไว้กับเสาเชือกนั้นต้องได้รับแรงดึงจากสัตว์ที่มันยังไม่สงบนิ่งมันยังมีแรงดึงอยู่อันนี้เป็นธรรมดาจิตของเราที่มีสติรักษาเพราะเรามันนึกถึงพุทโธไม่ลืมหลงการไม่ลืมหลงนั้นน่ะคือมีการสำรวมระวังแล้วถ้ามีเสียงผ่านทางหูก็ด่าเขาว่าไอ้จิตที่มันจะคล้อยเคลื่อนไปตามเสียงเขาว่านั้นมันไปไม่ได้มันตึงมันตึงเลยมันดึงมาเลยคือเหมือนสุนัขบ้านจะวิ่งเข้าหมู่บ้านมันดึงไว้เลยมันผูกไว้กับเสาแล้วสติรักษาจิตเราแล้วได้ยินอยู่ไหมก็ธรรมดามีหูใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่เคลื่อนกลอยตามไปเคลื่อนกลอยไปอยู่แต่แบบไม่ได้จะแบบมีอารมณ์เกลือกกลั้วไปตามสิ่งนั้นมันจะเริ่มแยกตัวกันได้เหมือนสุนัขบ้านได้ยินเสียงเจ้าของอยู่แต่ไปไม่ได้เหมือนจระเข้เห็นน้ำอยู่แต่กระโดดลงไม่ได้เราได้กลิ่นอยู่แต่จิตใจเราไม่ได้จะคล้อยไปตามทางนั้นมันคนละอย่างการที่เราเริ่มจะแยกแยะได้ลักษณะแบบนี้ผู้ฟังคือมันจะเริ่มแยกตัวออกจากอารมณ์ต่างๆได้โดยสติที่เราตั้งขึ้นเรามีการข่มบังคับใจในที่นี้หมายถึงการจัดระเบียบในช่องทางใจของเราด้วยสติหรือเป็นการจัดระเบียบเลยนะพระบาทาในช่องทางใจไม่มีสตินี่มันวุ่นวายใช่ไหมล่ะเอาคุณตั้งเสาขึ้นปักเสาขึ้นทำเป็นแนวขึ้นทำเป็นหลักขึ้นเป็นเปรียบไว้เหมือนกับในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชาก็จะต้องปักหลักปักเสาตั้งขึ้นก่อนเพื่ออะไรจัดระเบียบไงจะสร้างอาคารจะติดธงจะวางแนวจะผูกสายเชือกอะไรต่างๆก็ต้องมีเสาเป็นตัวหลักเป็นตัวค้ำเป็นตัวยันเช่นเดียวกันว่าในช่องทางใจของเราตั้งเสาไว้เป็นจุดเป็นจุดเอาไว้ในที่นี้หมายถึงสติโอ้ยเครื่องมือมีหลายอย่างไม่มีปัญหาเงินผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำวันนี้บางทีข้าพเจ้าก็พาฝึกพุทธานุสติวันอื่นๆบางทีก็พาฝึกอุปสมานุสติวันอื่นๆก็บางทีพาฝึกกายคตาสติเมื่อดีเอามัน4วิธีคือเจริญพรหมวิหาร4ในครั้งเดียวกันไปเลยได้ทั้งนั้นล่ะฝึกให้มีความชำนาญไงเหมือนนักรบเขาใช้อาวุธเรื่องยิงระยะใกล้บ้างเรื่องยิงระยะไกลบ้างอาวุธชนิดประชิดตัวบ้างต้องมีความชำนาญเราจะฝ่าฟันศัตรูคือกิเลสให้ไปได้รับชัยชนะไปถึงฝั่งโน้นคือนิพพานได้ต้องสู้นะต้องสู้ต้องมีความเพียรทำความเพียรด้วยการตั้งสติขึ้นให้มีการจัดระเบียบช่องทางใจของเราให้ดีมีการจัดระเบียบด้วยสติแล้วนั่นเป็นการสำรวมระวังจิตใจที่มีการสำรวมระวังเวลาที่มีผัสสะมากระทบด้วยสติที่ตั้งขึ้นณจุดนั้นตรงนั้นก็เป็นการสำรวมระวังแล้วเลยเนื่องจากในช่องทางใจของเรามีการกดบังคับใจด้วยสติตั้งไว้เวลามีผัสสะมากระทบเราจะมีการสำรวมระวังในผัสสะที่มากระทบนั้นได้ไม่ได้จะวันไหวขึ้นลงไปตามความ
ชอบใจถ้าเป็นภาษาเป็นที่แต่งความพอใจไม่ได้จะหวั่นไหวทุกข์ใจไปตามภาษาเป็นที่แต่งความทุกข์ที่กระทบผ่านมาเป็นธรรมอารมณ์ทางใจเสียงทางหูเป็นต้นนั่นคือมีการสำรวมระวังบุคคลที่มีความสำรวมระวังอย่างนี้ท่านผู้ฟังชื่อว่าไม่ประมาทชื่อว่าตื่นอยู่ในขณะที่สัตว์ทั้งหลายที่เขาแบบว่าตื่นอยู่ก็จริงอ่ะแต่หลับใช่ไหมหลับนี่เพราะอะไรนะประมาทไปตามกระแสของราคะโทสะโมหะไปตามกระแสของเสียงผ่านทางหูให้ชอบใจไม่ชอบใจไปตามกระแสของกลิ่นผ่านทางจมูกให้รักให้หลงนี่คือไปตามกระแสหมายถึงหลับอยู่ใช่ปะตาเปิดอยู่ก็จริงอ่ะขาเดินก้าวย่างไปนั่นอยู่ก็จริงอ่ะแต่หลับนี่แต่เราจะไม่หลับตื่นอยู่ได้ตื่นจริงๆอ่ะตื่นจริงๆอยู่ได้ด้วยการสำรวมระวังด้วยการข่มบังคับใจจะทำไงให้เกิดการสำรวมระวังให้เกิดการข่มบังคับใจตั้งสติขึ้นให้มีพื้นฐานที่มั่นคงปักเสาลงไปเสาไม่ใช่พุทโธนะพุทโธเป็นเครื่องมือเสานั้นเปรียบเหมือนกับยามท่านผู้ฟังยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูจะให้ยามมาอยู่ที่ประตูได้ก็ต้องทำป้อมยามให้เขาเหมือนกันว่าจะให้มีสติเกิดขึ้นได้สติคือยามก็สร้างป้อมให้ยามซะป้อมในที่นี้คือคำว่าพุทโธจะใช้เครื่องมืออื่นเป็นลมหายใจเป็นอะไรก็ได้นั่นคือป้อมยามให้ยามมาอยู่ในป้อมนี้พอเราตั้งป้อมขึ้นการระลึกได้มันก็มาด้วยสติที่เราตั้งขึ้นทำให้มีการตื่นอยู่ตื่นจริงๆนะลืมตาตื่นแล้วขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกายเดินไปนั่นนี่แต่ไม่ตามกระแสไปมีการสำรวมระวังมีการกลมบังคับใจจิตใจนั้นจะเริ่มแยกแยะได้ท่านผู้ฟังแยกแยะหลีกออกจากสิ่งต่างๆเวลาหลีกออกจากสิ่งต่างๆแยกแยะได้นั่นคือไม่ไปตามกระแสพอไม่ไปตามกระแสแล้วเป็นยังไงก็จะไม่ได้สุขไปตามกระแสเป็นที่ตั้งแห่งความสุขไม่ได้จะทุกข์ไปตามกระแสเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์การที่ว่าไม่ได้สุขทุกไปตามนั้นคือไม่สะดุ้งท่านใช้คำนี้ไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมาทางตาบ้างหูบ้างพอไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอะไรขึ้นจิตนั้นจะมีความสงบระงับลงระงับลงมีการปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจที่เบาบางลงเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์6ชนิดที่มันพยายามจะดึงไป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 เซ่ดึงไปเซ่ว่าไปดูแต่ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มมันเหนื่อยนะดึงไปมันก็ไม่ไปได้ยินอยู่แต่ไปไม่ได้เพราะอะไรเชือกมันเหนียวเสามันมั่นคงเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เจาลงไปเองนิ่งไปเองเหมือนกันว่าถ้าเราตั้งสติเอาไว้เนี่ยเสียงผ่านทางหูภาพผ่านทางตารู้อยู่แต่ว่าไม่ตามไปไม่ตามไปเพราะว่าด้วยความสำรวมระวังด้วยความข่มบังคับใจสร้างสิ่งนี้ได้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้แล้วไปอยู่แต่ไม่ไปพอมันไม่ไปใช่ป่ะคือไปอยู่แต่ไม่ไปนะไม่ไปหมายถึงมันไม่ได้อาหารมันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้การกลืนกลั่วนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ได้อาหารมันก็อดไงมันก็อ่อนเองหมดแรงอะไรที่จิตเราไม่ได้คลอยเคลื่อนไปในทางนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่มีพลังตรงข้ามกันนะท่านผู้ฟังอะไรที่เราคลอยเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังจิตเรามันไม่คลอยเคลื่อนไปทางอะไรไหนนั้นสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังเพราะจิตของเราอยู่กับสติสติมีกำลังจิตของเราไม่ได้ไปอยู่กับภาพผ่านทางตาธรรมารมณ์ผ่านทางใจธรรมารมณ์นั้นภาพนั้นเสียงนั้นก็อ่อนกำลัง
ก่อนกำลังแล้วไงมันจะสงบไงการปรุงแต่งอะไรต่างๆนั่นนี่จะระงับไประงับไประงับไปแล้วจิตเราก็มีความสงบจิตมีความสงบระงับลง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 แล้วกายก็ระงับจิตก็ระงับพอกายระงับจิตระงับแล้วมันก็จะมีผลทำให้ความคิดนึกอะไรต่างๆนี่มันหายไปแม้แต่คำว่าพุทโธก็ระงับไปบางคนจะรู้สึกถึงความที่ว่าลมหายใจเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีเลยด้วยซ้ำบางทีจะรู้สึกเหมือนกับว่ากายเนี่ยมันหายไปเลยด้วยซ้ำเหลือแต่จิตอย่างเดียวจิตอยู่กับอะไรจิตเนี่ยไม่มีที่อยู่ไม่ได้นะจิตยังไงเดี๋ยวมันก็ไปหาเสียงผ่านทางหูหารูปผ่านทางตาจิตก็อยู่กับธรรมารมณ์ในที่นั้นคือสติจิตก็อยู่กับสติสติก็อยู่กับจิตจิตอยู่ตรงไหนสติก็อยู่ตรงนั้นคำว่าพุทโธความคิดนึกอะไรต่างหายไปหมดแล้วสติจึงรักษาจิตแบบนี้จิตอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นคนที่มีสติตั้งมั่นแบบนี้ตั้งหวังนั่นคือตื่นอยู่แล้วในความตื่นนี้ตั้งหวังมันก็จะมีระดับของเขาของเขาระดับของความตื่นไงถ้าตื่นแบบว่าสว่างจ้าเลยแล้วก็สอนคนอื่นได้ด้วยความตื่นนั้นเนี่ยจึงเป็นระดับของสัมมาสัมพุทโธพุทโธแปลว่าสอนคนอื่นได้หรือถ้าความตื่นนั้นสอนใครไม่ได้รู้ได้แต่ตัวเองตัวเองทำเองได้ตื่นได้นั่นก็เรียกการตื่นระดับปัจเจกพุทโธหรือถ้าการตื่นนั้นต้องมีคนแนะนำต้องมีคนบอกสอนการตื่นนั้นก็เรียกการตื่นแบบอนุพุทโธซึ่งกว่าจะถึงจุดที่ต่ำสุดเลยอ่ะเป็นอนุพุทโธเนี่ยก็ยังแบ่งไปอีกว่าถ้าแบบขั้นสูงสุดของความเป็นอนุพุทโธนี่คือกิเลสหมดเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ยังจะเหลือบ้างก็จะเรียกเป็นอนาคามีก่อนที่จะได้อนาคามีประวัติละสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างได้แม้แต่ถ้าละได้3อย่างก็เรียกว่าเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีไปตื่นอยู่มีระดับของเขาตื่นอยู่แต่ว่ายังตื่นไม่หมดนะตื่นอยู่แต่ว่ายังมีกิเลสอยู่บ้างนะอันนี้คือเป็นอริยบุคคลตามสายเส้นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตามสายตามแนวตามเส้นไปทีนี้คนที่อยู่นอกร่องนอกรอยไม่ไปตามองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือยังหลับอยู่ต่อให้ลืมตาต่อให้ทำงานก็ตามคือชื่อว่าหลับแต่ถ้ามาตามเส้นตามทางมรรค8แล้วชื่อว่าตื่นละแต่ในกระบวนการที่ตื่นอยู่เนี่ยคือตื่นยังไม่หมดนะก็ยังเรียกว่าหลับอยู่อ่ะท่านจึงตอบไว้เป็นสองนัยยะตั้งฟังพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์บอกถึงความที่ว่าแหมแต่พระตื่นอยู่ก็จริงแต่พระก็ยังไม่ได้ตื่นหมดยังหลับอยู่นะในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายสูงสุดจนถึงสุดสุดสัมมาสัมพุทโธหรือเอาน้อยสุดสุดของสุดสุดนั้นคืออนุพุทโธก็ยังไม่ได้เป็นอรหันต์ยังไม่ได้เป็นอนุพุทโธในขั้นอรหันต์นะนั่นคือแบบตื่นเต็มที่เลยในระดับที่ต่ำที่สุดคืออนุพุทโธแต่ยังไม่ถึงระดับนั้นก็ชื่อว่ายังหลับอยู่ยังหลับอยู่ในบรรดาผู้ที่ตื่นแบบสุดๆแล้วตื่นแบบเต็มที่แล้วยังหลับอยู่นั้นเพราะว่ายังมีราคะโทสะโมหะที่มันกลับกำเริบได้อีกท่านจึงเรียกว่าท่านหลับอยู่ในบรรดาคนที่ตื่นหลับอยู่ในบรรดาคนที่ตื่นนั้นอย่างเรานี่แหละเอาถ้าคุณยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จิตใจยังมีราคะโทสะโมหะอยู่นะแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะนะเอ้ามีสติสัมปชัญญะตั้งนึกถึงพุทโธไว้ให้เกิดความสงบได้บ้างยังละราคะโทสะโมหะไม่ได้เต็มที่ได้บ้างเป็นบางเวลาได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวตอนไหนเวลาไหนนั่งสมาธิราคะโทสะโมหะมันก็ระงับไปตอนไหนขับรถมีคนปาดหน้าราคะโทสะโมหะมันก็ขึ้นมาบางครั้งเราก็หลับอยู่มันยังแบบไม่ตื่นหมดเต็มที่ยังมีการกับกําเริบหลับหลับตื่น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 หลับหลับนี่คือเป็นลักษณะที่ว่ามันอยู่ระหว่างทางเป็นการเดินทางต้องมีการปรับต้องมีการจูนพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยอธิบายเทวดาตนหนึ่งเอาไว้
ัวเองเดินจงกรมยามต้นยามกลางยามปลายราตรีเทวดาก็ถามว่าเนี่ยทำไมท่านเดินจงกรมไม่หลับไม่นอนโพธิสัตว์ก็บอกว่าเนี่ยตื่นอยู่เพราะว่าคนอื่นเขาหลับฉันก็เลยตื่นแต่ว่าในขณะที่ฉันตื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฉันตื่นมันฉันก็ยังหลับอยู่เอ้าหลับยังไงตื่นยังไงทำไมถึงว่าอย่างนั้นคือตื่นอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้สนใจจะมาเดินตามทางมรรคแปดไม่ได้สนใจจะรักษาศีลเป็นต้นไม่มีการสำรวมระวังไม่มีการข่มบังคับใจฉันตื่นอยู่เปรียบเทียบกับคนพวกนั้นแม้แต่ก็จะหลับอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับพระอรหันต์ผู้ที่หมดราคะโทสะโมหะก็ยังไม่ตื่นถึงระดับนั้นแต่เปรียบเทียบระดับนั้นฉันก็ยังหลับอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นเราทำให้เป็นเวลาท่านผู้ฟังเวลาไหนตื่นเราตื่นอย่าเวลานอนเวลานอนก็อย่าหลับเวลาตื่นก็อย่านอนคือเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นใช่ป่ะอย่านอนนี่หมายถึงอย่าเผลอสติเพราะถ้าเผลอสติเมื่อไหร่นั่นคือหลับไม่มีการสำรวมระวังไม่มีการข่มบังคับใจนั่นคือหลับแล้วต่อให้ตื่นก็ตามเราก็อย่าหลับเวลาที่เราตื่นแล้วเวลาที่เรานอนเรานอนเอนกายลงไปนี่เมื่อคืนนี่เรานอนมาหรือตอนนี้เราฟังตอนกลางคืนเราจะไปนอนนี่เราจะนอนนี่อย่าหลับนะยังไงนอนให้ตื่นอย่าหลับท่านสอนไว้เรื่องการตั้งสติสัมปชัญญะก่อนที่จะนอนก่อนที่จะเอนกายนอนลงไปคืนนี้ฉันจะหลับโอเคหลับก็หลับได้ไม่ว่าอะไรแต่ให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ตั้งใจเอาไว้นะว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีจะไม่หาความสุขในการเอนกายความสุขในการนอนความสุขในการเคลื่อนหลับตั้งใจไว้ก่อนนอนนะก่อนนอนรู้สึกตัวมาบางทีนอนไปสี่ทุ่มห้าทุ่มรู้สึกตัวมาตอนเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งลุกทันทีไม่ต้องดูนาฬิกาหรอกลุกแล้วไงมานั่งสมาธินิดหน่อยนึงก็ถ้าง่วงก็นอนต่อก็ได้ก่อนจะนอนก็ตั้งจิตไว้ใหม่เหมือนเดิมรู้สึกตัวเมื่อไหร่จนลุกขึ้นทันทีการนอนไปแบบนั้นของเราเนี่ยระวังไม่เรียกว่าหลับเนี่ยเรียกว่าตื่นหลับอยู่อะคือตาหลับอยู่สะกิดก็ไม่รู้ตัวละแต่ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ตื่นทันทีลุกทันทีนี่คือคุณเตรียมตื่นในขณะที่คุณนอนหลับไปนั่นแหละอย่างเนี้ยไม่ชื่อว่าหลับนะแต่มีสติสัมปชัญญะในการนอนท่านเรียกมีสติสัมปชัญญะไปในการนอนนั้นเขาไม่เรียกว่าหลับไหลแต่เรียกว่าตื่นอยู่มีสติอยู่ในการหลับในการนอนนั้นแล้วก็ตั้งจิตว่าถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเราจะลุกขึ้นบาปอกุศลธรรมอะไรก็ตามอย่าได้ตามเราไปผู้ซึ่งนอนอยู่เลยบาปอกุศลธรรมความคิดที่เป็นอกุศลที่เจือด้วยราคะโทสะโมหะอย่าตามเราไปอย่าให้เราฝันไม่ดีนั่นนี่โน่นพอไม่ฝันใช่ปะราคะโทสะโมหะมันกลุ้มรุมไม่ได้แม้แต่นอนหลับอยู่นั้นก็ชื่อว่าตื่นไงคือมีสติสัมปชัญญะหลับนี่ไม่ได้หลับหรอกตื่นอยู่เหมือนโพธิสัตว์ยามกลางยามต้นยามปลายราตรีไม่ได้นอนไม่ได้หลับแต่ตื่นอยู่ด้วยสติเช่นเดียวกันท่านฟังจะนอนไปก็ตั้งสติสัมปชัญญะสามารถไปได้ในทุกที่เวลานอนไม่ว่าจะผิดสถานที่ที่นี่ฉันไม่เคยมานอนเลยจะนอนหลับได้ไงก็ตั้งจิตไว้แบบนี้แหละมันหลับได้น้อมจิตไปเพื่อการนอนโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมอะไรอย่าตามเราไปผู้ซึ่งนอนอยู่ก่อนนอนก็ตั้งจิตว่าจะรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นทันทีก็ตื่นอยู่ทีนี้พอเราทำอย่างนี้หลับหลับตื่น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 หลับหลับตื่นไม่หลับตอนนอนก็ให้ตื่นพอเรามีการตื่นไม่หลับไหลด้วยสติสัมปชัญญะตั้งไว้ทั้งเวลานอนทั้งเวลาตื่นแล้วจะมีการพัฒนาทุกฝังจะให้เกิดการพัฒนาได้ต้องมีปัญญาเราให้เห็นด้วยปัญญาว่าจิตของเราบางทีมันก็หลับหลับนี่คือ
มันก็เผลอสติเมื่อจิตก็รับบางทีมันก็ตื่นอยู่ในท่านอนหมายความว่ามันก็ตั้งสติได้เฮ้ยทำไมบางทีมันก็หลับบ้างบางทีมันก็ตื่นบ้างตื่นอยู่ในบรรดาผู้ที่หลับไหลไม่มีสัญญมะไม่มีธรรมะการกลมบังคับใจหลับอยู่ในบรรดาผู้ตื่นคือผู้ที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอ้เพราะมันมีราคะโทสะโมหะอยู่นั่นเองราคะโทสะโมหะมันมีอยู่ในจิตใจมันแฝงอยู่มันมายังไงเพราะมันมีรากรากของมันคืออวิชชารากของราคะโทสะโมหะคืออวิชชามันเครือข่ายโยงกันอยู่ด้วยตัณหาอวิชชาจึงทำให้เกิดราคะโทสะโมหะกำเริบขึ้นมาเลยตอนที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเรามองไม่เห็นตัณหาไม่เห็นอวิชชาด้วยซ้ำเพราะมันบังเอาไว้ถูกปิดบังถูกปกปิดมันแฝงอยู่ในจิตแต่เราไม่เห็นจะเห็นได้ต้องฟังใช้ปัญญาขุดลงไปพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปขุดลงไปที่ไหนจิตของเรานี่แหละไม่ต้องขุดลงไปที่อื่นขุดลงไปที่จิตของเราขุดลงไปด้วยสัตราคือพิจารณาด้วยปัญญาคือการขุดลงไปด้วยสาตราสาตราอาวุธเนี่ยขุดลงไปที่จิตใจเปรียบกับการพิจารณาลงไปให้ในจิตใจของเราว่ามันมีความไม่เที่ยงอยู่เราเห็นความไม่เที่ยงที่จิตของเราเปรียบเหมือนกับการใช้อาวุธใช้เสียมใช้สาตราขุดลงไปหาอะไรหาความไม่เที่ยงเจออันดับแรกก่อนเลยความเที่ยงความพอใจมันบดบังเอาไว้ความเที่ยงความพอใจบดบังไม่ให้เห็นความไม่เที่ยงมันเกิดวิชาไงอวิชชาบดบังเอาไว้ไม่อันนี้ไม่เอาให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเพลินความพอใจไม่เอาให้พิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของจิตว่าจิตของเรามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะเดี๋ยวก็สงบได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านได้เดี๋ยวก็คิดไม่ดีกับคนนั้นก็ได้โอ้คิดไม่ดีไม่เอาบางทีมันก็คิดดีได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้บางทีก็สงบบางทีก็ฟุ้งซ่านการเปลี่ยนแปลงได้นั้นน่ะคืออันนี้จังคือไม่เที่ยงสิ่งที่มีความเป็นของไม่เที่ยงเราพิจารณาดูทั้งวังสิ่งใดไม่เที่ยงนี่สิ่งนั้นเราจะไม่หาความสุขให้มันแบบว่ามั่นคงยั่งยืนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงก็มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคำนี้ตั้งใจกับว่าทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากถ้ามันมีสภาวะของการทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากคือทุกข์แล้วเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่มันจะได้แค่จอมปลอมเฉยมันหลอกลวงปลิ้นปล้นจอมปลอมหลอกไว้ว่าโอ้นี่มันสุขอยู่นะสุขเนาะสุขเนาะนี่มันหลอกให้เราสุขได้ทั้งนั้นที่จริงๆมันคือตัวทุกข์ไงทุกข์ตรงไหนจริงนะทุกข์ตรงที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากไงแต่เงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปใช่มันเหมือนเดิมมันไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงตามไอ้การเปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่เหตุเงื่อนไขปัจจัยไปตามมันเป็นทุกข์แล้วแม้จะให้มันเหมือนเดิมมันไม่ใช่สุขไงมันจะเป็นทุกข์สุขที่ถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นมันคือของปลอมของปลอมของปลอมไม่ใช่ของจริงที่เห็นอยู่นั่นน่ะไม่ใช่ของจริงมันปิดบังเอาไว้ด้วยอวิชชาใช้ปัญญาขุดลงไปเจออวิชชาแล้วทำไงเห็นยั่วมันสุขแล้วไงเอาออกไม่เอาตรงนี้ไม่ได้จะเอาความสุขนะนั่งสมาธินี่ก็ดีนั่งสมาธินี่เอาปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงในจิตใจของเราจิตใจที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละคือไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขน้อยบ้างเดี๋ยวสุขมากบ้างไม่ต้องไปถึงพูดถึงว่าจะเห็นความทุกข์อะไรล่ะทุกขเวทนานี่ไม่ต้องพูดเอาสุขเวทนาเนี่ยนะบางเวลาสุขมากบางเวลาสุขน้อยสุขน้อยนี่คือมีสุขที่เจือด้วยปีติสุขมากคือสุขล้วนๆมีแต่อุเบกขาไม่มีอุเบกขาสุขด้วยซ้ำ
ธรรมดาความสุขที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานั้นแหละมันคือไม่เที่ยงใช้ปัญญาฉายลงไปส่องลงไปว่าโอ้มันไม่เที่ยงอย่างนี้โอ้อันนี้เขาเรียกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าถามว่าควรไหมล่ะมันจะเหมาะสมหรือเปล่ามันจะได้ไหมที่ถ้าเราจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราได้อยู่เหมือนกันนะแต่จะถูกเขาตราหน้าว่าโง่ก็เราจะไปเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์มาเป็นของเราทำไมเราก็ทุกข์เลยเราจะเอาสิ่งที่มันแปรปรวนไปไม่เที่ยงมาเป็นของเราเราก็ได้สิ่งไม่ดีไงเราได้สิ่งไม่ดีเราจะไปเลือกเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นของเราทำไมใช่ปะก็ไม่เอาอย่าไปเอาถ้าเอาเขาจะบอกว่าโง่ได้แต่ให้ฉลาดฉลาดว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วมีคนถามว่าจะเอาไหมให้ตอบไปเลยว่าไม่เอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นตัวเราก็จะไม่เอาเราจะทำยังไงกับมันก็ทำยังไงเวลาที่เขากวาดเศษหญ้าเศษใบไม้อะไรต่างๆมาแล้วไม่ได้จะเอาไปใช้ทำปุ๋ยไม่ได้จะไปใช้ทำอะไรว่าเอาไปเผาหรือไม่เอาฝังรวยก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาอยากทำอะไรก็ทำไปเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ยึดถืออะไรเป็นตัวตนของเรามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปเถอะปล่อยวางไงปล่อยวางแล้วจิตเราอยู่อะไรปล่อยวางแล้วจิตของเราก็ต้องอยู่กับสติสติต้องมีจิตหนึ่งด้วยกันไปจิตต้องมีสติรักษาเอาไว้อยู่ในช่องทางใจใจที่มีการจัดระเบียบด้วยสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทั้งฝังไปตามสายเส้นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างจะทำให้รู้ถึงความตื่นอยู่เป็นขั้นเป็นขั้นมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณมีการพัฒนาทางปัญญาให้เกิดการรู้เห็นธรรมดานั่นเองให้ดำฟังรักษาจิตที่มีความสงบนี้เอาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันฝึกให้มีความชำนาญและที่ท่านได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีปักหมุดสนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่ตลาดระดับสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรา